ายการชีวิตพิชิตดวงค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณธนากรค่ะเกิดวันที่7ตุลาคมปี28เวลา 7:20 นาทีนะคะสอบถามอาจารย์นะคะในเรื่องของการงานกับการเงินค่ะเรื่องการงานเรื่องการเงินก่อนดวงนี้ตอนนี้เขาเกณฑ์เดือดร้อนเรื่องเงินเพราะเรื่องภาระในครอบครัวดวงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าปีนี้จะมีเรื่องเสียเงินก้อนใหญ่เลยในช่วงประมาณแถวๆเดือนช่วงแถวๆเดือนเมษาพฤษภาจะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่และเสียเงินเพราะคนในครอบครัวเช่นครอบครัวป่วยหรือเสียเงินเพราะเรื่องบ้านกระทันหันบ้านรถยนต์กับญาติสามเรื่องเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้มีการเสียเงินค่อนข้างมากในปีนี้ตอนนี้เก็บเงินใช่ครับต้องระวังนิดนึงเรื่องการเงินส่วนเรื่องการงานเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรนะการงานยังมีโอกาสเติบโตได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าใบหนักที่การเงินค่ะนะแต่ปีนี้อาจจะมีการไปรับตำแหน่งงานใหม่หรือต้องเปลี่ยนงานใหม่สักครั้งหนึ่งครับท่านต่อไปค่ะคุณธนวรรณนะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี37เวลา 22:21 นาทีค่ะทำธุรกิจจะดีไหมครับการเงินเป็นยังไงคือถ้าทำธุรกิจเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีนะครับว่าดวงนี้เนี่ยถ้าดวงนี้ทำธุรกิจเนี่ยมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่าความสำเร็จในดวงคุณในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะไปเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ปี60แต่ว่าจะเริ่มเห็นเขาลางจริงๆเนี่ยประมาณสักแถวๆเดือนกันยาของปี60เพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มปีนี้คุณต้องมั่นใจว่าคุณมีความอดทนที่จะรอได้แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะรอได้เนี่ยคุณก็ไปรอในปี60ค่อยทำค่ะแต่ถ้าปีนี้ทำเนี่ยอย่างน้อยจะมีคนสนับสนุนคุณให้ผ่านได้แต่คุณจะไปเจอเรื่องหนักๆเนี่ยในเรื่องธุรกิจในปีนี้ในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนสิงหานะครับถึงเดือนธันวาถ้าคุณท้อตรงนี้แปลว่าคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปนับหนึ่งกันถ้าผ่านได้คุณผ่านเพราะฉะนั้นมีข้อแนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจนะมกราคม60ดีกว่าครับนะคะแล้วการเงินล่ะคะก็การเงินตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเก็บเงินไม่อยู่นะแต่ว่าดวงนี้กำลังจะมีโอกาสมีรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่รายได้ตัวนี้ก็ยังไม่มั่นคงนะก็จะมาจากธุรกิจใหม่มั้งใช่ครับเนาะครับค่ะนะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี2498นะคะเวลา 10:10 นาทีค่ะอาจารย์10:00 นค่ะการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็เป็นหมอดูไพ่ยิปซีได้ไหมคะถ้าบอกว่าเป็นหมอดูไพ่ยิปซีได้ไหมนะครับต้องบอกว่าได้ครับนะดวงนี้เหมาะที่จะดูศาสตร์ในที่ประเภทที่ว่าลึกลับซับซ้อนนะฮะนะถ้าไพ่ยิปซีก็ได้ดูดวงก็ได้ครับค่ะนะครับแล้วก็การเงินตอนนี้การเงินตอนนี้เข้าขั้นแย่เลยครับนะครับปีนี้เป็นปีที่สาหัสที่สุดในเรื่องการเงินปีที่ผ่านมาก็ไม่ราบรื่นแล้วนะครับแต่ปีนี้จะค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะปีนี้ก็คงจะต้องหาอาชีพเสริมแล้วก็ขยันทำงานนิดนึงนะครับแล้วก็ประหยัดสุขภาพเนี่ยดวงนี้เขาเกณฑ์เป็นโรคเกี่ยวกับภายในต้องระวังอยู่สองเรื่องนะคือถ้าไม่โดนเรื่องท้องเนี่ยก็จะไปโดนเรื่องกระดูกคอและเส้นเอ็นครับสองเรื่องนี้แหละครับและบ้านเลขที่ทับ59ค่ะบ้านเลขนี้ไม่มีปัญหานะบ้านเนี้ยอยู่แล้วดีนะครับบ้านเลขนี้เจ้าที่เจ้าทางให้คุณเมียนว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ดีๆนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนปี17วันศุกร์นะคะเกิด10โมงเช้าค้าขายหรือว่าทำงานอะไรดีคะดวงนี้ทำอาชีพเนี่ยนะครับที่เหมาะที่สุดคืออาชีพบริการคือรับจ้างทำทีนี้เราไม่แน่ใจถ้าถามว่าหมอที่สุดเนี่ยอาชีพนี้คืองานที่ใช้ฝีมือเช่นพวกทําอาหารขนมนะหรือเปิดร้านอาหารหรือทําพวกขนมแล้วก็หมอกาชีพอีกด้านนึงคือรับจ้างขนส่งรับจ้างขนส่งใช่ครับทํางานด้านการขนส่งครับค่ะก็ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาทําได้ทําได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันนภัทรค่ะเกิดวันที่21ธันวาคมปี24เวลา 6:20 นาทีนะคะทําต่างหูขายจะดีไหมคะทําต่างดวงนี้เป็นดวงงานฝีมืออยู่แล้วเป็นคนที่มีความสามารถการใช้ทักษะทางด้านฝีมือถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าดวงนี้มีข้อแนะนํานิดนึงนะถ้าจะทําเรื่องเกี่ยวกับงานฝีมือเนี่ยนะครับต้องทําในลักษณะที่เป็นคล้ายๆแอนทีคหน่อยคือออกดูโบราณเก่าๆแบบวินเทจประมาณนั้นแหละครับนะก็คือดูเป็นของที่ออกไปทางด้านสไตล์โบราณนิดๆเป็นของคลาสสิกไม่ใช่แฟชั่นทั่วไปแล้วก็มีจุดเด่นในลักษณะที่ดูแล้วมันดูหรูหราไงแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขา
จะดีเพราะว่าดวงนี้เหมาะกับของสวยงามที่เป็นออกโบราณโบราณนิดนึงเสร็จแล้วมาบอกด้วยนะคะหนูชอบ นะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้มีอีเมลนะคะจากคุณกันเกิดวันที่7พฤษภาคมปี05เวลา 16:00 นตรงนะคะถามอาจารย์ว่าอนาคตปี59เป็นอย่างไรบ้างครับอนาคตปี59เนี่ยเป็นปีที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าวันที่คุณจะเริ่มต้นประสบความสำเร็จและโชคลาภที่จะวิ่งเข้ามาหาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาคมค่ะของปีนี้59เป็นต้นไปครับแต่ช่วงต้นปีเนี่ยต้องเหนื่อยใจหน่อยนิดนึงนะครับคุณต้องรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านที่เกิดขึ้นเช่นเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรืออาจจะอยู่ไม่ติดที่มันจะวุ่นวายสับสนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอ11สิงหาทุกอย่างจะดีมากเลยครับค่ะนะคะก็อันนี้จากคุณกันนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางจดหมายซึ่งคุณผู้ชมสามารถจ่าหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะ 27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะส่วนในสัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าอาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะเราจะพูดถึงเรื่องการวางแผนเพื่อรับกับอนาคตสำหรับชาวราศีใช่ครับทุกๆราศีแล้วเราจะเน้นเฉพาะราศีที่จำเป็นจะต้องวางแผนเช่นราศีที่มีเคราะห์นะแล้วก็มีเรื่องไม่ดีนักค่ะแล้วจะแบ่งกลุ่มของเคราะห์ออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือเคราะห์เรื่องงานเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะนะการเงินกับงานอยู่หมู่เดียวแล้วก็สุขภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่แต่เราจะเริ่มจากการสอนให้คุณวางแผนให้เป็นแล้วเราจะมาแจกแจงว่าแต่ละเคราะห์จะจัดการกับมันยังไงเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีที่จะมีเคราะห์แล้วควรระวังเป็นพิเศษจะเป็นใครนะคะวันอังคารหน้าให้คุณผู้ชมนั้นเปิดรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเดี๋ยวอาจารย์วิเชียรจะนำมาบอกเล่าแล้วเรามาเริ่มต้นวางแผนชีวิตไปพร้อมๆกันเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะก็คุณผู้ชมที่ติดตามไม่ทันนะคะ YouTube ย้อนหลังได้นะคะที่ Miracle Channel TV Thailand แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันอังคารหน้า 18:00 น. ถึง 13:30 น. กลับมาพบกับแพรและอาจารย์วิเชียรได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ